ายกเศรษฐาเองพูดไว้หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยแรงงานไทยที่อยู่อิสราเอลรวมไปถึงเรื่องของเงินดิจิทัลเหมือนกันเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ถามค่ะว่าหลังจากที่ตั้งคณะกรรมการเรื่องเงินดิจิทัลขึ้นมาเนี่ยนะคะนายกเศรษฐาได้เข้าไปดูหรือว่าเข้าไปพูดคุยแล้วหรือไม่วันนี้นะคะนายกเศรษฐาบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการที่กำกับดูแลเงินดิจิทัลนะคะเพราะว่าตัวเองอ่ะก็มัวแต่ยุ่งเรื่องช่วยคนไทยจากอิสราเอลก่อนทั้งกลับมาแล้วก็ที่อยู่ที่นั่นนะคะแต่ว่าคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอ่ะนั่งเป็นประธานก่อนที่จะเปิดการประชุมคุณจุลพันธ์เองพูดเลยค่ะว่าณตอนนี้มีความจำเป็นที่จะต้องมุ่งหวังกระตุ้นกระชากเศรษฐกิจมาให้เติบโตเป็นไปตามศักยภาพของไทยและก็จะต้องมีการกระจายเม็ดเงินไปทั่วประเทศระดับฐานรากของไทยซึ่งตั้งเป้าให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยปีละ 5%จากที่ผ่านมาขยายตัวเฉลี่ยเพียง 2% เท่านั้นซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลชุดปัจจุบันโดยก็ยังให้ความสำคัญนะคะกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องหลักเช่นเดียวกันค่ะย้ำว่ายึดมั่นแน่นอนหลักวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยจะใช้ประชาชนเป็นกลไกเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่มีทางรั่วไหลและในฐานะคณะกรรมการรวมถึงกลไกต่างๆพร้อมรับการตรวจสอบทุกรูปแบบค่ะด้วยกลไกของกรอบเวลาเรามีความตึงตัวพอสมควรนะครับในคณะอนุกรรมการของเรานะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยอยู่ใต้กรอบเวลาที่จำกัดการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ทุกคนก็ทราบดีว่ามันมีความจำเป็นแค่ไหนและที่สำคัญด้วยงบประมาณแผ่นดินปี2567นะครับทุกคนก็ทราบกันดีว่ากลไกตามเงื่อนเวลาตามข้อกฎหมายเนี่ยมันดีเลย์นะครับเราจะมีงบประมาณแผ่นดินปี67เร็วสุดเนี่ยก็กลางเดือนเมษายนนะครับกลางเดือนเมษายนกว่างบประมาณจะออกกว่าจะผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผลบวกจากการลงทุนของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจเนี่ยยิ่งดีเลย์ออกไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงต้นปีเนี่ยนะครับจึงเป็นช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมในการที่จะผลักดันเม็ดเงินผ่านกระบวนการเติมเงิน 10,000 บาทนี้ลงไปในระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีไทมิ่งที่เหมาะสมนะครับเราจึงมีกรอบเวลาที่ค่อนข้างจะจำกัดในการทำนะครับถ้าล่าช้าผลดีที่จะได้จากการกระตุ้นเศรษฐกิจก็อาจจะลดน้อยลงไปตามลำดับท่านก็รู้นะท่านรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์ท่านก็รู้นะว่างบมาเนี่ยเมื่อวานที่เราคุยไปเมื่อวันก่อนใช่ไหมว่าไทม์ไลน์เนี่ยก็คือกว่าจะจบเนี่ยก็คือประมาณปลายเดือนเมษากลางถึงปลายเดือนเมษาบอกว่าจะให้ช่วงประมาณกุมภาใช่ไหมจะตรงเนี้ยเราจะเงินส่วนไหนมาอันนี้เมื่อสักครู่นี้ท่านก็พูดไงท่านก็บอกงบมาจะเสร็จประมาณเมษาแล้วจะเงินจากไหนมาเดือนกุมภาหรือว่าเป็นไปได้ไหมคะที่จะกู้จากธนาคารต่างๆมาก่อนก็ตอนนี้6ธนาคารรัฐไงนะครับเมื่อตอนที่ยังพี่ต้นพี่ถาแล้วน้องมุ้ยซัดไปแล้วประเด็นนี้นะครับว่าตกลงจะยังไงกันนะครับเรื่องของแหล่งที่มาของเงินไงก็คือธนาคารของรัฐ6แห่งรู้ว่าจะยังไงจะแบบไหนจะออกพันธบัตรหรือเปล่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวทิ้งค้างไว้ก่อนแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับเราจะไปดูกันว่าไอ้คำว่าโทเค็นเนี่ยนะครับมันคืออะไรแล้วก็ที่มีการแซะกันบนโซเชียลมีเดียว่าเอ๊ไปกลับเนี่ยนะครับจะต้องรัฐบาลจะต้องไปซื้อโทเค็นนะครับจากคนที่มีโทเค็นอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายมีค่าธรรมเนียมนะครับซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอมาใช้แล้วพอจบโครงการปั๊บนะครับจะต้องโทเค็นไปขึ้นเงินเนี่ยก็จะต้องมีเปอร์เซ็นต์อีกนะครับจะต้องมีค่าธรรมเนียมอีกมันใช่หรือเปล่าอันเนี้ยยังไม่มีใครพิสูจน์ได้เป็นเพียงข่าวลือบนโซเชียลมีเดียแต่ว่าวันเนี้ยเราจะมาหาคำตอบกันว่านะครับวิธีการขั้นตอนในการออกโทเค็นนะครับเป็นอย่างไรนะแล้วก็ไอ้โทเค็นที่ออกกันทีนึงเป็นแสนแสนล้านเนี่ยเขาทำกันแบบไหนทำแล้วมีค่าธรรมเนียมหรือไม่นะครับวันนี้ไปหาคำตอบกันนะครับกับดร.ณัฐประภัทร ปิยชัยกุลครับหรือว่าดร.บิ๊กนะครับจากThe Big Secret Channel นะครับตอนนี้ดร.ณัฐประภัทร อยู่ในสายสวัสดีครับดร.บิ๊กครับสวัสดีค่ะดร.บิ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาขั้นตอนในการออกหรือว่าผลิตโทเค็นเพื่อใช้ในกิจกรรมหรือโครงการขนาดใหญ่เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับดร.บิ๊ก
โอเคนะครับต้องก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับสิ่งที่เรากำลังจะพูดคุยกันหลังจากนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเดานะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนจากทางรัฐบาลนะครับเราก็ได้แต่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะแต่ว่าขั้นตอนเบื้องต้นเนี่ยการที่จะมีโทเค็นได้เนี่ยเนื่องจากโทเค็นเนี่ยทำงานอยู่บนบล็อกเชนใช่ไหมครับขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องมีการเลือกบล็อกเชนก่อนครับว่าเราจะใช้บล็อกเชนไหนนะฮะแล้วก็ไอ้บล็อกเชนที่ว่าเนี่ยนะครับก็ทำได้สองอย่างก็คือรัฐบาลจะทำเองหรือเปล่าหรือว่าจะเอาที่มันมีอยู่แล้วในท้องตลาดส่วนทำเองแน่นอนฮะก็อาจจะมีความกังวลเรื่องของ1คืองบประมาณใช้จ่ายลงทุนพัฒนาบล็อกเชนเอง2ก็คืออาจจะต้องใช้เวลาไหมนะฮะบล็อกเชนจะเสร็จทันไหมนะครับก็อาจจะนำไปสู่อันที่2หรือเปล่าคือการใช้บล็อกเชนที่เขามีอยู่แล้วนะครับบล็อกเชนที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่เลยนะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็แล้วแต่เรื่องของวอลิเดเตอร์เรื่องของระบบของเขาอะนะยิ่งมีวอลิเดเตอร์เยอะนะฮะอยู่จำนวนโหนดเยอะเนี่ยก็จะได้ชื่อว่ามีความปลอดภัยนะแต่ว่าพอความปลอดภัยที่มากขึ้นมันก็นำมาสู่หนึ่งคือความล่าช้านิดนึงนะเพราะมันต้องวาลิเดตกันหลายคนสองก็คือนำพามาถึงค่าใช้จ่ายที่จะมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนั่นถามเลยก็แล้วกันครับไหนก็ไหนแล้วถ้าบอกว่าถ้าจะต้องทำให้ครอบเวอร์ทั้ง71จังหวัดนะครับในโครงการที่รัฐบาลกำลังทำอยู่เนี่ยครับมันจะต้องใช้เงินสักเท่าไหร่แล้วก็จะต้องใช้เวลาในการพัฒนามากแค่ไหนครับดร.บิ๊กผมดูจากไทม์ไลน์แล้วจากที่รัฐบาลประกาศเอาไว้นะครับว่าจะภายในต้นปีหน้าเนี่ยก็จะมีการใช้ระบบกันแล้วผมเชื่อว่าน่าจะพัฒนาไม่ทันนะช้อยที่หนึ่งเนี่ยสันนิษฐานว่าต้องตัดทิ้งนะต้องบอกก่อนนะว่านี่คือการสันนิษฐานเพราะว่ารัฐบาลยังไม่ได้แจ้งข้อมูลที่ชัดเจนออกมานะฮะแล้วก็จำนวน 500,000 กว่าล้านเนี่ยมันก็แล้วแต่นะว่าคุณไปให้บริษัทไหนในการออกนะแล้วเขาก็จะคิดค่าธรรมเนียมเท่าไหร่แล้วชาร์จอย่างไรนะอันนี้ก็ต้องมีเรื่องของความโปร่งใสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นหมายความว่าก็แสดงว่าโทษครับก็แสดงว่าณเวลานี้เนี่ยรัฐบาลพัฒนาเองไม่ทันละมันมีอยู่ทางเดียวนั่นเองก็คือต้องซื้อหรือต้องเช่าแล้วใช่ไหมครับจากเอกชนใช่ไหมก็ต้องไปใช้ระบบนะจริงๆแล้วก็มีทางเลือกอย่าง CBDC ของแบงก์ชาติที่พัฒนาระบบอ่ะก็ต้องดูว่าวันนั้นที่คุณเศรษฐาคุยกับคุณเดชพูดว่าเอ๊ะแบงก์ชาติเนี่ยถ้าเข้ามาเพราะว่าแน่นอนคุณจะมีการเขาเรียกว่าอะไรมินท์โทเค็นนะการทำนโยบายการเงินแบบนี้นะครับกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้แบงก์ชาติเป็นหอกสำคัญอยู่แล้วก็ต้องคุยดูว่าวันนั้นเนี่ยจะใช้สิ่งฟาซิลิตี้หรือว่าสิ่งต่างๆที่แบงก์ชาติทำอยู่แล้วเนี่ย CBDC ที่แบงก์ชาติทำมาโดยตลอดเอามาใช้ตรงนี้ได้ไหมถ้าเอามาใช้ได้นะก็ต้องมาดูกันต่อว่าจะมินต์ CBDC เนี่ย CBDC มันคือเงินดิจิตอลนะที่มันมีเงินบาทแบ็คจริงๆเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีเงินบาทจริงๆ 5-600 ล้านรออยู่ข้างหลังอยู่แล้วประมาณนั้นฮะอันเนี้ยค่ะเชิญท่านนามครับถ้าในอดีตล่ะคะเคยมีบนโลกใบนี้ไหมคะเขาทำโทเค็นที่มูลค่า 5-600 ล้านบาทขนาดนี้เหมือนประเทศไทยอะค่ะเคยมีไหมคะไม่มีครับประเทศไทยถ้าทำอันนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นประเทศแรกเลยนะฮะแต่ว่าก็มีคอนเซิร์นและมีข้อกังวลอยู่หลายประการอยู่เหมือนกันถ้าทำได้นะครับเนี่ยเอาล่ะนั่นหมายความว่าถ้าทำได้ก็อย่างที่คุณอุ้งอิงว่าไว้ทั่วโลกก็จะมองเราจับตามองเราอันนี้สมมติถ้าเราทำได้ทีนี้นะครับถ้าสมมติว่าถ้าคุยกับแบงก์ชาติแล้วนะครับเป็นมินินะครับเคอร์เรนซีบาทดิจิทัลอะไรต่อมิอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับกระบวนการและขั้นตอนจากที่คุณจุลพันธ์พูดไว้ว่านะครับจะนำออกมาใช้ภายในไตรมาสแรกหรือว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับกว่าจะออนโปรเซสอะไรต่อมิหลายเรกูเลเตอร์นะครับอนุมัติมันจะทันไหมครับดร.บิ๊กทันไหมเนี่ยมันมีคำถามซับซ้อนอยู่2ประเด็นนะฮะก็เรื่องของไอ้บาทดิจิตอล 10,000 เนี่ยมันแบ่งเป็น2ประเด็นประเด็นที่1คือประเด็นทางเศรษฐกิจก็คือจะเอาเงินมาจากไหนอันนี้รัฐบาลยังตอบไม่ชัดนะว่าเงินเนี่ยจะเอามาจากไหนนะฮะเก็บจาก liquidity ดูแล้วไม่น่าจะพอนะครับยกเว้นไปลดงบทางอื่นแล้วมันจะช่วยเพิ่ม GDP ไอ้ multiplier 3% ได้หรือเปล่าอันนั้นเป็นปัญหาเชิงเศรษฐกิจนะครับคำถามที่2ก็มันเนี่ยที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยคือเชิงเทคนิคนะฮะเชิงระบบเทคโนโลยีนะก็ how to แล้วกันคือมีเงินแล้วล่ะแต่อยากจะแจกให้มันเป็นแบบโทเค็นหรือแจกแบบเป็นบาทไปตรงๆเลยแต่ว่าเขาคอนเฟิร์มว่าเนี่ยจะไม่ใช้บาทจะไม่ใช้กระเป๋าตังค์ใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะสร้างระบบใหม่ขึ้นมานะครับสร้างระบบใหม่ขึ้นมาเนี่ยระบบจะมี2ส่วนฮะระบบส่วนแรกคือหน้ากากด้านหน้าก็เป็นแอปอันนึงขึ้นมาเนี่ยแหละจะเป็นแอปเชื่อมก็แล้วแต่เป็นกระเป๋าตังค์เบอร์2นะฮะก็ผู้ใช้งานก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกว่าข้างหลังมันจะเป็นยังไงแล้วพอข้างหน้ามันก็คงจะเหมือนกระเป๋าตังค์ปกติเป็นโทเค็นเป็นหน่วยเป็นบาทปกติก็ไปใช้งานได้ปกตินะครับแต่เบื้องหลังเนี่ยสิไอ้ตรง
งแบ็กเอนด์เนี่ยอันนี้น่าสนใจนะว่าเขาไปคุยกับใครไว้ว่าใครที่จะมิ้นเหรียญให้เขา นะครับแน่นอนแหละไม่มีใครทำอะไรฟรีอยู่แล้วก็ต้องเก็บค่าใช้จ่ายแต่นี้ก็มีข่าวลือใช่ไหมว่าเก็บ 3% ผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงแค่ไหนนะถ้าเก็บ 3% ไปกับก็งบประมาณหายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วตรงจุดนี้ค่ะต้องมีเงินสดสินทรัพย์อะไรเอาไปค้ำประกันไหมคะเพราะเงินก็จำนวนมหาศาลอยู่เหมือนกันนะคะก็หลักการมันก็จะคล้ายๆกับสิ่งที่เราเรียกว่า stable coin นะครับในโลกคริปโตนะครับ stable coin เนี่ยมีทั้งหมดอยู่2แบบด้วยกันบนโลกใบนี้นะครับแบบที่หนึ่งเนี่ยเรียกว่าเฟียดแบ็กนะฮะก็คือมีเงินเฟียดเนี่ยแบ็กอยู่จริงๆในที่นี้เป็นเงินบาทใช่ไหมครับก็ต้องมีเงินบาทแบ็กอยู่จริงๆกับที่สองเนี่ยเรียกแองกอริทึมสเตเบิลคอยก็คือใช้แองกอริทึมในการแบ็กผมเข้าใจว่าไอ้แบบที่สองเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะฮะแล้วก็มีเรื่องการโกงการสแกมกันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมางั้นในแบบที่สองเนี่ยรัฐบาลน่าจะให้ความสำคัญน้อยนะน่าจะเป็นแบ็กที่หนึ่งมากกว่าแบบที่หนึ่งก็คือมีเฟียดแบ็กก็คือมีเงินบาทแบ็กจริงๆงั้นหมายความว่าถ้าเราจะมิ้นท์เนี่ยเราจะใช้อัตราส่วน1ต่อ1นะที่เขาเรียกว่า1ต่อ1คือจะมิ้นท์ออกไป1เหรียญหรือจะสร้างโทเค็นมา1โทเค็นก็ต้องมีบาทจริงๆ1บาทรออยู่แล้ววางอยู่ในตู้อยู่แล้ววางอยู่ในตู้เซฟอยู่แล้วถ้าจะมี500,000 กว่าล้านก็ต้องมี 500,000 กว่าล้านบาทรออยู่ในตู้เซฟนะคือรับประกันค้ำประกันไว้ว่าถ้าเมื่อหมดอายุแล้วเนี่ยคนเอาไอ้บาทดิจิตอลเนี่ยหรือโทเค็นเนี่ยมาเคลมกับเนี่ยเรามีบาทให้จริงๆนะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นคูปองสูตรอาหารที่เราเสกขึ้นมาเองนะว่าเอ๊ะข้างในมีมูลค่ากี่บาทกี่บาทแล้วคุณก็ไปซื้อสูตรอาหารแต่พอเวลาลูกค้าเนี่ยถือบัตรกลับมาบอกเฮ้ยฉันจะขอแลกบาทฉันกลับมานะเอาคูปองมาคืนหรือเอาไอ้บัตรมาคืนเนี่ยใช้ตังค์ไปละเหลืออยู่20บาทมันไม่มีตังค์จริงๆจะคืนให้ลูกค้าไอ้แบบเนี้ยจะมีปัญหาครับทีนี้ในมุมเศรษฐศาสตร์นะครับในฐานะที่ดร.บิ๊กก็เป็นนักวิชาการเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสืออยู่ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่านะครับไปให้ธนาคารของรัฐทั้ง6แห่งเนี่ยเข้ามาค้ำประกันเฉยๆก่อนโดยที่ไม่ต้องเอามาแล้วนะสตุ้งสตางอะไรต่อไม่แล้วพวกนี้พอจบโครงการแล้วก็ระหว่าง6เดือนเนี่ยรัฐบาลก็หาเงินไปแล้วก็เข้าใจว่าเดือนเมษายนเนี่ยงบประมาณปี2567เนี่ยคงจะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ทำได้ไหมครับดร.บิ๊กในมุมเศรษฐศาสตร์เนี่ยครับคือในมุมเศรษฐศาสตร์นะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่แน่นอนแหละมันคือการต้องใส่เงินใหม่เข้าไปนะไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเอาเงินกระเป๋าซ้ายมาเข้ากระเป๋าขวานะครับเพราะว่ายอดรวมเนี่ยไอ้ GDP เนี่ยไอ้4ตัวบวกกันเนี่ยมันก็ยังบวกกันได้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นให้เกิดมัลติพลายเออร์ได้เนี่ยต้องใส่เงินเข้าไปแล้วก็จากหลายฝ่ายนะนักวิชาการหลายคนก็คำนวณมาเยอะต่อเยอะแล้วล่ะนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าเงินมันไม่พอนะฮะคือพอเนี่ยมันก็มีอยู่2ส่วนก็คือคุณก็ต้องไปลดรายจ่ายนะเพิ่มรายได้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับลดรายจ่ายเนี่ยก็ดูซิว่ามันจะลดได้มากกว่านี้ได้ไหมนะครับเพิ่มรายได้ก็ดูที่จะเพิ่มได้มากกว่านี้ได้ไหมนะครับแต่งบประมาณครั้งนี้มันหนักหนาอยู่เหมือนกันนะ500,000กว่าล้านก็ค่อนข้างที่จะคิดว่ามันไงก็ต้องกู้นะฮะทีนี้ถ้ามันจะต้องกู้มาเพื่อจะใส่เข้ามาในระบบเนี่ยมันก็มีกู้อยู่สองทางกู้ต่างประเทศกู้ในประเทศแบบที่เมื่อกี้พี่ณรงค์ว่าเนี่ยก็คือก่อนกู้นั่นแหละนะครับก็บอกว่าก็ให้ธนาคารพาณิชย์ไทยออกไปก่อนนะฮะมันก็คือกู้คนในประเทศไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีก็มาคืนนะฮะมันก็จะเป็นสูตรนี้ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ก็ต้องมีเจ้าภาพใส่เงินเข้าไปทีนี้ในมุมของนักเศรษฐศาสตร์เองเขาก็มองว่าความคุ้มค่ามากกว่าไอ้เฮลิคอปเตอร์มันนี่เนี่ยคือการโปรยเงินลงมาตรงๆแบบนี้นะมันจะเกิดมัลติพลายเออร์ได้แค่ไหนนะครับขนาดโปรยเงินสดมาตรงๆเนี่ยก็คือเสียดเนี่ยไม่มีข้ออะไรนะไม่มีข้อจำกัดอะไรนะไม่มีเงื่อนไข4กิโลเมตรต้องหรือว่าจะต้องหมดอายุภายใน6เดือนเนี่ยมันก็ยังได้มัลติพลายเออร์ได้ไม่เยอะเลยนะอย่างที่3เท่า 3x อย่างที่รัฐบาลเคลมแล้วครั้งนี้มันมีเรื่องข้อจำกัดหลายๆส่วนนะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหต้องไปใช้4กิโลนะฮะยังไม่นับรวมถึงด้วยความยากลำบากในการใช้เงินเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดช่องทางของการหาเงินพิเศษหรือเปล่านะฮะก็จะมีบริการพิเศษ cash out นะฮะแล้วก็หักหัวคิวกันก็อย่างที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้โครงการก่อนมันก็มีเกิดขึ้นได้นะฮะก็อันนี้ในมุมเศรษฐศาสตร์ก็กังวลเรื่องพวกนี้มากกว่าความคุ้มค่าในการใช้เงินนะว่ามันเงินเราจำกัดนะเนาะในสภาวะแบบนี้ถ้าเรากระตุ้นผิดจุดเนี่ยมันก็เป็นหนี้นะมันก็ต้องไปชดใช้ในรุ่นต่อๆไปนะครับได้ถ้าเช่นนั้นก็นะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
คุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ดร.บิ๊กนะครับอะไรนะ The Big Secret Channel นะครับก็ติดตามได้นะครับวันนี้ขอบคุณครับดร.บิ๊กครับดร.ณัฐประภัทรครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะดร.บิ๊กครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดร.ณัฐประภัทรปิยะชัยกุลนะครับรู้ดร.บิ๊กนะครับก็อธิบายกันไปโดยสรุปแล้วนะครับดร.บิ๊กก็มั่นใจเหลือเกินว่าณเวลานี้เนี่ยว่าจะเป็นบล็อกเชนว่าจะเป็นโทเค็นเนี่ยคือทำไม่ทันลำบากแล้วก็ทำไม่ทันด้วยแต่ทำไมรู้เปล่าอันนี้แหละที่เขาบอกว่าเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วจริงเหรอคะอ้าวอันนี้ก็คาดเดาไงมองเรื่องเงินงบประมาณที่มันก็ไม่น่าจะทันในเดือนกุมภาพันธ์ไม่ทันไม่ทันอยู่แล้วแน่นอนหรือว่าจะต้องทำให้ทันก็คงไม่ทันแล้วครับส่วนไหนที่จะทำให้ทันคงไม่ทันแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีทางเดียวคือให้ธนาคารรัฐเนี่ยไปค้ำประกันค่ะนะครับค้ำประกันค้ำประกันค้ำประกันและค้ำประกันอันนี้เดาหมดเลยนะครับเดาหมดเลยนะค้ำประกันเสร็จสับเรียบร้อยปั๊บพอจบโครงการใช่ไหมท่านก็จะเริ่มปลายไตรมาส1ก็คือเดือนมีนาก็คือไตรมาส1ใช่มั้ยสิ้นสุดไตรมาส1แล้วก็เมษานะมันก็จะรันไปเรื่อยๆตั้งแต่เมษาพฤษภาคมมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยารัฐบาลก็จะมีช่องหายใจไงก็จะค่อยๆหายใจได้ถูกมั้ยครับแต่ทีเนี้ยเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าบอกว่าถ้าจะกู้นะมันก็มีประเด็นเรื่องของหนี้สาธารณะที่เมื่อวานกับวันก่อนเนี้ยเราโชว์ให้ดูว่าตัวเลขหนี้สาธารณะตามเป้าหมายของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก่อนหน้านี้บอกว่าเอาหน้าเดี๋ยวเข้ามาแล้วจะทำให้หนี้สาธารณะลงมาอยู่ที่ 60% มันเป็นไปบ่ได้นะครับสุดท้ายแล้วปี70เนี่ยถ้าจำไม่ผิดตัวเลขก็คือว่าตัวเลขหนี้สาธารณะนะครับจะอยู่ที่ประมาณ64%นะครับของ GDP แต่ประเด็นก็คือว่าการกู้เงินนะครับการกู้เงินการก่อหนี้สาธารณะเนี่ยในกฎหมายเนี่ยเขาระบุไว้ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับว่าจะสามารถกู้เนี่ยกู้ได้นะครับเพดานเนี่ยซีลิ่งเนี่ยคือ70% GDP วันนี้มันอยู่ที่ประมาณสัก 161.25 อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเขาก็กำหนดที่อย่างนี้ว่าคุณจะกู้ต่างประเทศเนี่ยได้ไม่เกิน 10% นะเท่านั้นนะที่เหลือ 90% เนี่ยต้องกู้ในประเทศเพราะฉะนั้นมันไม่พ้นธนาคารอ่ะมันไม่พ้นแบงก์อ่ะถามว่าวันนี้คุณหยอกพันธบัตรมานะครับ 560,000 ล้านแม้นว่าจะร้องเพลงของคุณอะไรคุณอ้อมสุนิสาสุบุญสังใช่ไหมถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าแต่ว่า 400,000 ล้านก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถออกพันธบัตรขายพรวดเดียวได้เลย มันไม่ใช่นะครับซึ่งเรื่องนี้อันนี้ก็น่ายินดีนะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถอยก้าวที่2แล้วนะก้าวแรกก็คือทีแรกบอกว่าจะแจกหมดเลย16ปีขึ้นไปยัน100กว่านะครับที่มีชีวิตอยู่เนี่ยแจกหมดแต่ว่าล่าสุดเมื่อ2วันก่อนใช่ไหมบอกลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนก็แล้วกันจะได้รู้เผื่อใครที่พอมีเงินแล้วอาจจะไม่อยากได้ก็ได้นะครับน้องอาร์ไม่เอาก็ได้วันนี้มีตังค์เยอะแล้วเอาถ้าอยากได้ถ้าให้ก็เอาค่ะ 10,000 บาทเพราะฉะนั้นวันนี้มีถอยอีกแล้วนะครับจาก 560,000 คนนะครับจากโทษจาก 560,000 ล้านเนี่ยวันนี้ลดลงมา 400,000 ล้าน 400,000 ล้านไปดูรายละเอียดกันครับว่าถอยยังไงถอยแบบไหนครับก็มีการปรับเงื่อนไขนะคะที่บอกว่าเงื่อนไขเดิมเนี่ยวงเงิน 560,000 ล้านบาทไปดูเงื่อนไขใหม่อันนี้ปรับเงื่อนไขใหม่นะคะอันนี้เดิมนะอันนี้เดิมนะคะเงื่อนไขใหม่เงินเนี่ยจะอยู่ประมาณ 400,000 ล้านบาทแจกคนละ 10,000 บาทคุณสมบัติก็คือผู้มีรายได้น้อยนะคะควรที่จะได้รับการช่วยเหลือก็จะมีผู้เข้าร่วมโครงการสักประมาณ40ล้านคนการใช้เงินณตอนนี้ยังอยู่ที่รัศมีเกิน4กิโลเมตรอยู่นะคะ40ล้านคนเนี่ยอยู่ในระบบค่ะนะครับอยู่ในระบบหมดแล้วนะจริงๆแล้วมีอยู่50ล้านแต่ว่าอีก10ล้านเนี่ยไม่ยืนยันตัวตนนะครับมีการยืนยันตัวตนเพียงแค่40ล้านคนเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ก่อนอ่ะ40ล้านคนก่อนนะครับไปดูเงื่อนไขนะครับถัดไปนะครับไปดูหน้าถัดไปจะพิจารณาแหล่งเงินมา3แนวทางที่วางเอาไว้อย่างแนวทางแรกการบริหารจัดการงบประมาณปี67วงเงินงบประมาณรวม 3.48 ล้านล้านบาทนะคะหรือว่าจะใช้เงินนอกงบประมาณหรือจะเป็นรัฐบาลกู้เงินโดยตรงอันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะ ว่าจะใช้รูปแบบไหนแล้วจะมาได้หรือไม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ